ลงแอร์พันธิราโพสต์ข้อความเด็ดรับไม่ได้กับเรื่องนี้ชาวเน็ตแห่สื่อหมายถึงใครกันนะทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตกระตุกอีกแล้วจ้าเมื่อพิธีกรล่างเล็กแอร์พันธิราถึงขั้นปี๊ดแตกทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เจอมาโดยได้ออกมาประกาศให้โลกรู้ว่าตนไม่ชอบคนที่ไม่รักษาคำพูดพูดแล้วทำไม่ได้อย่าพูดซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่านี่พูดแล้วทำไม่ได้อย่าพูดคำพูดสำคัญมากอย่ารับปากใครไปเรื่อยน่าเกลียดค่ะเป็นคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้เลยโดยงานนี้สาวแอร์จะหมายถึงใครหรือจะพูดลอยๆเท่านั้นก็ต้องตามสืบกันต่อนะจ๊ะ